แล้วประเทศไทยแล้วก็คนไทยจะได้อะไรครับจากการได้เป็นเจ้าภาพเอ็กซ์โป2028ในครั้งนี้ครับค่ะเราคาดว่านะคะในช่วง3เดือนของการจัดงานเนี่ยจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ย 4.9 ล้านคนนะคะแล้วก็จะมีเงินสะพัดเนี่ยกว่า49,000ล้านบาทนะครับมันจะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเนี่ยกว่า100,000กว่าตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยเราในภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนเลยนะคะค่ะนอกจากภูเก็ตแล้วเนี่ยกลุ่มจังหวัดเนี่ยที่อยู่ในที่เราเรียกว่าอันดามันเวลเนสคอริดอร์เนี่ยซึ่งก็จะประกอบด้วยทั้งกระบี่พังงาตรังระยองแล้วก็สตูลเนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยอะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการเดินทางการท่องเที่ยวต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนมาภูเก็ตแล้วก็เชื่อว่าเขาก็คงอยากที่จะแวะไปที่จังหวัดข้างเคียงด้วยอะค่ะหรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นการสร้างทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานเพิ่มเติมแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อที่จะมีมารองรับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยอะค่ะค่ะแต่ที่ประเด็นหลักคือจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะว่าเราจะได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพหรือไม่เนี่ยยังไงเนี่ยภูเก็ตเนี่ยเราก็ยังจะเดินหน้าเพื่อที่จะยกระดับตามแผนสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวชูสุขภาพระดับโลกอยู่แล้วซึ่งในช่วงการรณรงค์หาเสียงเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสระดับโลกเลยนะคะที่ไทยเนี่ยเราก็จะได้แสดงวิสัยทัศน์อันเนี้ยแล้วก็ฉายภาพแห่งอนาคตของภูเก็ตและประเทศไทยเนี่ยให้ทั่วโลกได้เห็นอย่างชัดเจนเลยอะค่ะแล้วก็ผลประโยชน์ที่จริงๆผลประโยชน์จะไม่ได้แค่สู่ประเทศไทยอย่างเดียวนะคะอย่างที่บอกคือไทยเราและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเรายังไม่เคยได้มีโอกาสในการจัดงาน Specialized Expo หรือว่า World Expo เลยอะค่ะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นโอกาสทั้งการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสทางด้านการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมให้ทั้งกับประเทศไทยแล้วก็ภูมิภาคด้วยเลยอะค่ะค่ะ